أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على شكرك وحسن عبادتكاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن اللهوقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ท่านพี่น้องที่สถาบันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตออาติฮิละอัลละกุมตุฟลิฮูนก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตัวผมเองสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่สถาบันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านให้มีความยำเกรงด้วยการตักวาตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราแล้วในขณะเดียวกันเรานั้นก็จะต้องออกห่างในทุกๆคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาคำว่ายำเกรงคำว่าตักวาไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์นูนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้เกิดความยำเกรงได้เกิดความตักวาให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆกับช่วงวันเวลาที่ผ่านมาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับแน่นอนที่สุดครับตัวผมเองท่านพี่น้องเองก็ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วง1ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทดสอบกับเราโดยการเอาโรคระบาดโควิดนะครับ19ได้มาทดสอบกับเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนนะประสบความยากลำบากในเรื่องของการทำมาหากินหลายต่อหลายคนนะประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเวลาที่จะออกไปไหนมาไหนปกติก่อนหน้านี้เราไม่เคยใส่แมสกันเราก็จะออกไปไหนก็จะต้องใส่แมสเราจะไปไหนมาไหนเราก็จะต้องมีการล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตอนนี้กลายเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องปฏิบัติกันแล้วแม้กระทั่งครับในร้านสะดวกซื้อเราไม่มีแมสเขาก็ไม่ให้เข้าหรือบางทีเราเข้าไปแล้วเราไม่ล้างแอลกอฮอล์เขาก็ไม่ให้เข้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบกับเราเนี่ยแน่นอนที่สุดโดนกันหมดทุกคนตัวผมเองก็โดนท่านพี่น้องเองก็โดนแต่ในอยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้มองในมุมแบบของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายสิ่งหลายอย่างท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่ปฏิบัติกันเราอยากจะปฏิบัติแหละแต่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติกันเช่นในปี2ปีที่ผ่านมาเราอยากจะทำคุณงามความดีเราอยากจะเดินไปมัสยิดไปบ้านของอัลลอฮ์ไปนั่งอ่านอัลกุรอานไปละหมาดร่วมกันเราก็ทำกันไม่ได้แต่ทุกวันนี้ด้วยพระประสงค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราถ้าวันนี้ให้เราร้องไห้ตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงเย็นให้หลั่งน้ำตาออกมามันก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่เราจะขอบคุณในเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับโรคโควิดที่มาทดสอบกับเราทุกวันนี้ถ้าท่านพี่น้องติดตามข่าวสารเนี่ยในทั่วโลกของเราเนี่ยติดไปแล้วประมาณ250ล้านคนนะถ้าใครติดตามข่าวสารเนี่ย250ล้านกว่าคนซึ่งมันยังไม่หยุดเพียงแค่นี้และชีวิตที่เสียไปบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เสียชีวิตไปทั้งคนที่ศรัทธาทั้งคนที่ไม่ศรัทธาทั้งคนที่รู้จักอัลเลาะห์ทั้งคนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์อัลเลาะห์เอาชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไปประมาณ5ล้านกว่าคนในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าวันนี้เรายังมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับยังมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ยังมาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมานั่งฟังคุตบะห์ยังไปไหนมาไหนได้
สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คงไม่มีใครนะครับที่สามารถที่จะให้เราได้มากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อันนะฮลุอายะห์ที่53อัลลอฮฺบอกกับเราว่าวะมาบิกุมมินนิอะมะตินฟะมินอัลลอฮฺوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ لَا مَيْ مِي كَوَامْ بُرْدْ بَرَانْ دَيْ تِي بُوكْ جَوْ دَيْ رَبْ وَنِي رَوْ دَيْ رَبْ رِيَنْ كَبْ أَرَيْ تِي بِنْ كَوَامْ بُرْدْ بَرَانْ تِي اللَّهَ هَيْ كَبْ رَوْวันนี้เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถที่จะคณานาที่จะคณานับได้เลยนั่นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกให้เราเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วหลายต่อหลายคนอีหม่านยังไม่เสียหลายต่อหลายคนยังอยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามยังปฏิบัติอยู่ยังปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของอัลอิสลามยังละหมาดยังไม่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆยังเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอๆตลอดเวลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงให้เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ให้เราเป๋เนี่ยท่านพี่น้องนั่นถือได้ว่าเป็นเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่เป็นเราะห์มะที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรที่มาอะไรกับมาทดสอบกับเราอีกก็แล้วแต่อยากให้ท่านพี่น้องได้คิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราเนี่ยอยากที่จะให้ท่านพี่น้องเข้าใกล้เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุราอัลอิสรออายะที่59วะมานุรสิลุบิลอายะติอิลลาตะควีฟาท่านพี่น้องผมอยากให้คนที่เป็นมุมินอยากให้คนที่เป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคิดอยู่เสมอนะครับว่าที่อัลลอฮ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทดสอบกับเราอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งเราอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งเราเลยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์รักเราที่อัลลอฮ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทดสอบกับเราท่านพี่น้องท่านพี่น้องลองดูสิครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาอะไรที่เราบอกมันมีความยากลำบากจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นไปด้วยความเมตตาทั้งหมดเลยจากที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์มานาอย่างเราๆเนี่ยท่านพี่น้องพันกันหมดในช่วงยามค่ำคืนออกไปไหนมาไหนไม่รู้เวล่ำเวลากลับบ้านไม่ตรงบ้านไม่ตรงเวลาบ้างทุกวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทดสอบกับเราหลายต่อหลายคนกลับหาอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์เข้าใกล้อัลลอฮ์แต่หลายต่อหลายคนดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราคนที่เป็นมุมินจะไม่มีพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราว่าวะมานุรซิลุบิลอายาติอิลลาตะควีฟาอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเครื่องหมายต่างๆมาอะไรมาให้เราเห็นเนี่ยเครื่องหมายอะไรบ้างที่อัลลอฮ์มาทดสอบกับเราท่านพี่น้องเครื่องหมายต่างๆก็คืออะลามะที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบกับเราเกี่ยวกับเรื่องภัยทดสอบต่างๆเรื่องน้ำท่วมเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆที่อัลลอฮ์มาทดสอบกับเรากับการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งท่านพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้มีเป้าหมายจุดประสงค์อื่นเลยอิลลาตะควีฟาเพื่อให้ใจของเรานะมันน้อมกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยที่เกิดโรคระบาดต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้ใจของเราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ไม่ให้เราไปกลัวโรคไม่ให้เราไปกลัวอะไรทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์ต้องการให้ใจของเราเนี่ยกลับไปกลัวอัลลอฮ์เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้ติดก็ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้คนหนึ่งคนใดติดก็ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับเราขนาดนี้เนี่ยท่านพี่น้องแล้วตัวเราเองยังไม่กลับหาอัลลอฮ์ยังไม่ละหมาดยังไม่สูญอยู่ต่ออัลลอฮ์ยังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามว่าวันเวลาใดล่ะครับที่เราจะกลับอัลลอฮ์จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยถ้าวันนี้เราจะนับดูนะครับเอานิ้วของเราขึ้นมานับดูทั้งนิ้วมือทั้งนิ้วเท้าทั้งเรื่องเครื่องคิดเลขอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราจะมาคิดดูว่าในเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมันมีอะไรมากมายแต่พี่น้องยังไงก็นับไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินตะอุดูเนี่ยมะตัลลอฮ์ถ้าวันนี้หาพวกสุเจ้าทั้งหลายจะนับดูว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลาตัวซูฮานับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ในเมื่อเรานับไม่ได้เราพร้อมหรือยังในการที่จะให้ชีวิตของเราเลือดเนื้อของเราวิญญาณของเราในการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งที่ผ่านมาวันนี้เพียงพอหรือยังในการที่เราจะไม่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์วันนี้เพียงพอหรือยังที่เราจะไม่ทำมะซียะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาหาอัลลอฮ์ได้แล้ววันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนทั่วโลกท่านพี่น้องซึ่งไม่มีการระบาดอะไรที่มันเยอะแยะมากมายและเสียชีวิตมากมายเท่ากับการระบาดในครั้งนี้แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเนี่ยท่านพี่น้องหลายต่อหลายคนคิดได้หลายต่อหลายคนไม่เคยคิด
หลายต่อหลายคนกลับท้าทายหลายต่อหลายคนไม่กล่าวหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปกปักรักษาเราอย่างไรท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านต้องคิดท่านต้องไตร่ตรองว่าทุกวันนี้ที่ท่านพี่น้องมีชีวิตสะดวกสบายมีลมหายใจมีออกซิเจนมีออกซิเจนหายใจโดยที่ไม่ต้องไปใช้ถังออกซิเจนที่ทางโรงพยาบาลก็จัดให้กับเราแล้วเสียสตุ้งสตังด้วยวันนี้ออกซิเจนที่อัลลอฮ์ให้เราได้หายใจท่านพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้คิดตังเลยอัลลอฮ์ไม่ได้คิดตังเลยแต่ขอเพียงแค่ว่าเรากล่าวคำหนึ่งคำนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินิอามะติฮิตะติมุศซอลิฮาตเนี่ยเรากล่าวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนไม่ว่าผมหรือใครเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าบางคนผมเชื่อว่าท่านพี่น้องที่มานั่งหน้าที่นี้เนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยท่านพี่น้องประสบกับอะไรการประสบกับการประสบเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อโควิดหลายต่อหลายคนอัลลอฮ์เอาชีวิตกลับไป250ล้านอัลลอฮ์เอาชีวิตของเขากลับไปบางคนติดเชื้อโควิดอัลลอฮ์เอาชีวิตของคนที่ติดเชื้อเนี่ยเอากลับไป5ล้านอัลลอฮ์ให้ติดเชื้อแล้วรักษาหาย200กว่า50ล้านแล้วทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ให้เราติดเลยนะยังไม่ให้เราติดเลยยังทำให้เราไม่ได้รับเชื้อโควิดตัวนี้เนี่ยท่านพี่น้องนั่นคืออะไรครับนั่นเป็นการบ่งบอกและแสดงให้เห็นว่าเรานั้นเนี่ยอยู่ในหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺถึงปกปักรักษาคุ้มครองเราเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดบอกกับเราอิฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซกะหะดีษตัวนี้เป็นการบ่งอย่างชัดเจนนะถ้าวันนี้ถ้าท่านพี่น้องอยากปลอดภัยถามว่าใครจะดูแลปกปักรักษาเราดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องวัคซีนตัวไหนที่ว่าเจ๋วที่สุดท่านพี่น้องไม่มีแล้วครับในดุนยาเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดคือตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์และบอกอัลลอฮ์ถึงได้บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอิฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซกะพวกสุเจ้าทั้งหลายจงรักษาไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์ขอบเขตของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์ยะฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซกะอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาท่านแล้วถามว่าทุกวันนี้ที่เรารอดพ้นมาจากภัยบัลลอต่างๆการทดสอบต่างๆเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเรารักษาไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถึงได้ทรงปกปักรักษาเราให้เราพ้นวิกฤตจากตรงนี้ให้เรารอดพ้นจากการอะไรครับจากโรคระบาดต่างๆสิ่งที่ผมพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถ้าเราในฐานะคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมแล้วรู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่มีคำว่าขาดทุนเลยคนบางคนบอกว่าฉันติดโควิดฉันประสบเคราะห์กรรมกับโควิดไม่ได้ติดโควิดแต่ว่าได้รับหางเลขทำมาหากินก็ไม่ได้สะดวกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้สะดวกแต่พี่น้องถ้าคิดแบบคนที่ไม่ใช่มุมินก็จะมีความรู้สึกว่ามันขาดทุนทำอะไรก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้ขายดีก็ไม่ดีขายของก็ไม่ได้สตังก็ไม่ค่อยจะมีแต่คนคิดแบบคนที่เป็นมุมินท่านพี่น้องเราได้ทั้งสองโลกท่านพี่น้องอย่าลืมไปนะครับว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเรามาใช้ในโลกชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพียงแค่ 50-60 ปีเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอและตลอดเวลาเนี่ยคนที่เป็นมุมินเนี่ยไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์มาทดสอบกับเขาจะมีความรู้สึกว่าอะไรครับเขาไม่ได้ตระหนกเลยเขาไม่ได้ตระหนกเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมันมีเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเกิดขึ้นมาแล้วแล้วถามว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นเขารอดล่ะเพราะว่าใจของเขานั้นมีความยะเกนมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นมาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้รักษาถ้าอัลลอฮ์ไม่รักษายังไงก็ไม่หายแต่เรามีหน้าที่ต้องปกปักรักษาตัวของเราเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่หลายทั้งหลายทั้งปวงก็คืออะไรการที่เราให้ใจของเราไปผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์การที่เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นเพราะท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูถ้าเกิดว่าวันนี้โรคโควิดไม่ประสบกับเราท่านพี่น้องดูอาการป้องกันโควิดเดี๋ยวเราจะได้กันไหมอัลลอฮุมะอินนีนะอาอูซุบิกะมินัลบะรซิวัลจุนูนวัลจุซามิวะมินซัยยิลอัสกอมถามว่าดูอาต้นนี้หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราเนี่ยเราจะได้ไหมดูอาต้นเนี้ยเราก็ไม่ได้กันคนบางคนก็ไม่เคยพูดคนบางคนก็ไม่เคยอ่านคนบางคนก็ไม่เคยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะช่วงวิกฤตมันยังไม่มา
เวลาช่วงวิกฤตมันมาท่านพี่น้องคนทุกคนก็เกิดความกลัวเวลาคนทุกคนมันเกิดความกลัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถามว่าใครแหละเป็นผู้ที่พึ่งที่ดีที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนในซูเราะห์อัลอิคลาสอายะห์ที่2อัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งท่านพี่น้องถ้าวันนี้ตัวของเรารู้ว่าใจของเรารู้ว่าตัวของเรามาจากไหนท่านพี่น้องท่านพี่น้องจะไม่ลืมอัลลอฮ์โดยปริยายแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไม่รู้ว่าตัวเรามาจากไหนไม่รู้ว่าตัวรังจะต้องกลับไปหาใครท่านพี่น้องคนคนนั้นเขาจะเดินออกห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแล้วในที่สุดเขาก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพของผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหลายนะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงพูดกับเราได้ยินเสมอได้ยินเสมอได้ยินบ่อยแล้วก็ได้ยินมากเหลือเกินที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าละอินชะกัรตุมละอินชะกัรตุมวันนี้เราจะกลัวอะไรล่ะท่านพี่น้องให้มีโรคระบาดมาอีก10ตัวให้เชื้อโรคมาอีก100ตัวท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องจะกลัวอะไรถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรมาให้เราต้องเสียชีวิตในช่วงโควิดก็ด้วยเนี่ยมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้ซุบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราเสียชีวิตในช่วงโควิดก็ด้วยเนี่ยมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคนในท่านพี่น้องอัลลอฮ์ตักดีรกำหนดเอาไว้แล้วว่าไอ้คนคนนี้ในกอในขอนี่จะต้องจากโลกดุนยาไปด้วยกับอะไรหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องที่จากโลกดุนยาไปในช่วงโควิดเขาไม่ได้จากไปในช่วงเขาไม่ได้จากไปเพราะโรคโควิดก็มีเยอะแยะถมไปหลายต่อหลายคนอัลลอฮ์เอาชีวิตของเขากลับไปในสถานะของคนติดโควิดก็เยอะแยะมากมายแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์เอากลับไปเนี่ยมันได้ข้อคิดอะไรกับคนเป็นอย่างเราอะมันต้องเพิ่มพูน إيمان ต้องเพิ่มขึ้นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าละอินชะกัรตุมถ้าหากว่าเราขอบคุณท่านพี่น้องการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคืออะไรท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าครับการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาง่ายๆสั้นๆอัลฮัมดุลิลลาห์การขอบคุณอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถามว่าการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์คืออะไรอ่ะอิบาดะห์คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เราทํานั่นแหละคืออิบาดะห์และเป็นการบ่งบอกว่าเราตะกอรุบันอิลลอฮ์เข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นแหละคืออิบาดะห์การอ่านอัลกุรอานนั่นแหละคืออิบาดะห์การมาละหมาดวันศุกร์นั่นแหละคืออิบาดะห์การมาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนั่นแหละคืออิบาดะห์การซิกรุลลอฮ์นั่นแหละคืออิบาดะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราถ้าเกิดว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์เพิ่มพูนอัลลอฮ์เพิ่มพูนท่านพี่น้องอัลลอฮ์ทรงร่ำรวย 6,000 กว่าล้านคนในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยใช้ริซกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่หมดหรอกครับอัลลอฮ์มีให้เยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงได้บอกกับเราถ้าวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกถ้าวันนี้เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยท่านพี่น้องลำบากยากเข็นขนาดไหนก็แล้วแต่มีปัญหาสาว่าโอ้โหมันทางมืดไม่รู้จะมืดยังไงท่านพี่น้องไปปรึกษาคนปรึกษาใครมันก็หาทางออกไม่ได้ท่านพี่น้องทำยังไงเข้าหาอัลลอฮ์เลยครับไปเข้าหาอัลลอฮ์เลยและอัลลอฮ์จะให้แสงสว่างคนที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ยตกลงสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นซุนนะห์หรือมันเป็นบิดอะห์หรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องทำยังไงครับไปเข้าหาอัลลอฮ์ไปตักวาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็อะไรจะอัลลอฮ์กุมฟุรกอนันอัลลอฮ์จะแยกแยะให้ขอเพียงแค่ยำเกรงขอเพียงแค่ขอบคุณขอเพียงให้รู้ในเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มากับเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายและอัลลอฮ์ก็จะหาทางออกให้ทุกเรื่องเลยเราในฐานะคนที่เป็นมุมินเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโชคดีกว่ามนุษย์ขึ้นมนุษย์ศาสนาอื่นขนาดไหนอ่ะวันนี้เรามีอัลกุรอานใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้เรามีทางตรงในการดำเนินชีวิตแต่หลายต่อหลายคนกับเป๋เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เอาอัลกุรอานเพราะไม่เอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทางตรงกันข้ามท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวะลาอินกะฟัรตุมเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมถ้าหากว่าขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าหากว่ารู้คุณอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเข้าใกล้อัลลอฮ์ถ้าหากว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แต่อีกทางตรงกันข้ามวะลาอินกะฟัรตุมแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งกะฟัรตุมปฏิเสธอัลลอฮ์ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่เอาอัลลอฮ์บอก
ให้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เอาอัลลอฮ์บอกให้อีมานแบบนี้ไม่เอาอัลลอฮ์บอกให้ทำคุณงามความดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกตามสิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เอาดื้ออัลลอฮ์บอกกับเราอย่างนี้อินนาอาซาบีละชะดีดแท้ที่จริงการลงโทษหน้าที่ฉันนะการลงโทษของฉันหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะดีดุนเจ็บแสบรุนแรงยิ่งนักเนี่ยอัลลอฮ์เตือนด้วยคำพูดที่อะไรครับพลอยไพเราะบอกกับเราเพื่อเป็นการย้ำเตือนกับเราว่าวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับถ้าวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นการทำให้ตัวเรานั้นรอดปลอดภัยจากภัยวิบัติหรือช่วงวิกฤตต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้และอนาคตข้างหน้าท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งต่างๆที่เรารอดพ้นกันมาช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่เรารอดพ้นมาถือได้ว่าเป็นเนียมะและเนียมะต่างๆที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้อะไรครับได้หยิบยื่นให้กับเราประเคนให้กับเรามอบให้กับเราท่านพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์จะไม่เคลียร์อัลลอฮ์จะไม่สอบถามเราอัลลอฮ์จะเคลียร์อัลลอฮ์ก็จะสอบถามเราด้วยว่าช่วงเวลาที่ลำบากอัลลอฮ์ก็จะถามเราแต่ช่วงเวลาที่ดีๆเนี่ยในวันดีๆในวันที่คนอื่นเขาลำบากยากเข็นอะไรกันมากมายเนี่ยแล้วเราอยู่สุขสบายเรายังนอนได้เรายังมีกินเรายังสามารถที่จะประกอบอาชีพต่างๆได้มากมายในแต่เงินยังไหลมาเทมาในท่านพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คิดอยู่เสมอนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูอะตตะกาซุรอายะที่8ว่าซุมมะละตุสอะลุนนะยะอ์มะอีซินอานินนะอีมซุมมะละตุสอะลุนนะในวันนั้นพวกท่านจะถูกสอบถามในวันไหนในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามแน่ๆท่านพี่น้องคำว่าละตุสอลุนเนี่ยเป็นการเน้นย้ำว่าอัลลอฮ์จะถามพวกท่านแน่ๆในวันนั้นในวันไหนในวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประทานความโปรดปรานมาให้กับท่านนะตัวผมเองอยู่ทุกวันนี้กินดีอยู่ดีนอนหลับอัลลอฮ์จะถามช่วงเวลาที่อยู่ดีเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมช่วงเวลาที่อยู่ดีมีสุขเนี่ยท่านพี่น้องเข้าหาอัลลอฮ์ไหมช่วงเวลาที่อยู่ดีมีสุขสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ไหมอ่านอัลกุรอานไหมเข้าใกล้อัลลอฮ์ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าถูกถามไหมถูกถามเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายของคุตตุบะห์นี้เนี่ยผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยว่าการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการอาซาบการอาซาบที่ว่านั้นคือการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเรามายัฟอัลลอฮฺบิอาซาบิกุมมายัฟอัลลอฮฺบิอาซาบิกุมอินชะกัรตุมวะอามันตุมท่านพี่น้องมีสองประโยคนี้แหละท่านพี่น้องให้พยายามรักษามันเอาไว้ดีกว่ายาทุกตัวดีกว่าวัคซีนตัวไหนในดุนยาใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะทำการลงโทษพวกท่านทำไมอัลลอฮ์เป็นการตั้งคำถามมายัฟอัลลอฮฺบิอาซาบิกุมอัลลอฮ์จะทำการลงโทษอาซาบพวกท่านทำไมเป็นคำถามที่อัลลอฮ์ถามเราในขณะที่พวกเราอินชะกัรตุมถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันดับแรกนะครับถ้าเราตะหากว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จะลงโทษเราทำไมมันไม่มีเหตุผลน่ะถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาสิ่งท่านพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับการทดสอบเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษพวกท่านทำไมในขณะที่พวกท่านทั้งหลายนะขอบคุณอินชะกัรตุมขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะช่วงโควิดที่ผ่านมายังละหมาดไม่ขาดยังถือศีลอดยังทำยังการอัลกุรอานปกติยังทำอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์เวลาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาห้ามไปสุเหร่าใช่ไหมไม่ให้ไปละหมาดที่สุเหร่าไม่ให้ไปรวมตัวที่สุเหร่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้หยุดในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ยังสามารถที่จะละหมาดที่สุที่บ้านได้ได้ตามปกติเขาห้ามไปรวมตัวกันที่สุเหร่าก่อนหน้านี้เราก็รวมตัวอยู่ที่บ้านทำอิบาดะห์ได้ตามปกติผลบุญยังได้เหมือนเดิมนะผลบุญยังได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงได้ตั้งคำถามว่าจะไปลงโทษทำไมฉันจะไปลงโทษบ่าวของฉันทำไมในขณะที่อะไรพวกเขานั้นชะกัรตุมยังขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดว่าอามันตุมถ้าวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาเราคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นผมอยากเตือนตัวผมเองและกับท่านพี่น้องให้
ตระหนักนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับในอะไรในชีวิตของเราในทุกๆวันนี้นะครับถ้าเรามองในแบบของคนที่เป็นมุมินถ้าเรามองในรูปแบบของการที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและเราจะต้องกลับไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราจะมีความรู้สึกไม่ตระหนกไม่ตระหนกอะไรเลยไม่ตระหนกแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไรด้วยแต่นะครับถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาสิ่งใดๆมาทดสอบกับเราให้เราคิดอยู่เสมออัลเลาะห์รักเราอัลเลาะห์ทรงปกปักรักษาเราและที่สําคัญที่สุดอยากจะให้ท่านพี่น้องคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบผู้ที่ศรัทธาเนี่ยท่านพี่น้องคนทุกคนได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนกันตัวผมเองก็ถูกการทดสอบจากอัลเลาะห์ท่านพี่น้องเองก็ถูกการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันและวิธีการแก้ไขท่านพี่น้องที่อัลเลาะห์ที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการกลับไปหาอัลเลาะห์คือการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นออกเป็นทีละขั้นทีละเปาะและแก้ไขปัญหาที่อะไรที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เอามาทดสอบกับเราท่านพี่น้องอย่างที่บอกไปข้างต้นต้องการที่จะทดสอบอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนสองต้องการยกระดับต้องการยกระดับนะครับต้องการยกระดับให้คนที่เป็นมุมินให้มีอะไรให้มีระดับที่สูงขึ้นเหมือนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีหลายชั้นใช่ไหมอัลลอฮ์ต้องการที่จะเอาดูซิว่าบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนไหนเนี่ยสมควรที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวสูงที่สุดเพราะฉะนั้นสวรรค์เนี่ยยังมีชั้นที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นการอีหม่านของมนุษย์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบกับเราเพื่อที่จะวัดดูว่าใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นผมขอเน้นย้ำกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆคนไม่ว่าช่วงเวลาจะมีวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมาและกำลังที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยกำลังมีตัวอะไรไวรัสตัวเขาเรียกนะโควิดเชื้อที่กลายพันธุ์ตัวใหม่เนี่ยมันจะมากี่สิบตัวท่านพี่น้องอย่าไปซีเรียสทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมอบหมายทำให้ดีที่สุดและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาเราให้เรารอดภัยให้รอดพ้นจากภัยวิกฤตช่วงนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ثبت قلوبنا على دينكبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة